สวัสดีครับทรูชั่นขอนำคุณผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับวันนี้เรามากันที่สนามลีโอสเตเดียมครับเป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านบีจีปทุมยูไนเต็ดรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้ครับเกมพรุ่งนี้มีคุณเกริกเกียรติแก้ววิมลและผมชิตพลทรัพย์ขำทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับอาจจะลุ้น3แต้มจะเป็นของฝั่งไหนเกมเริ่มครับฝั่งของสมุทรปราการครับได้เขี่ยเริ่มเกมก่อนแล้วพลิกได้ทันทีนะครับฝั่งขวาขึ้นมาของเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ตังดีครับว่างแล้วเปิดมาเน้นๆลูกนี้มงเต็มๆครับเรียบร้อยครับโอกาสบุกคนแรกของสมุทรปราการครับนำตั้งแต่3นาทีแรกเท่านั้นเองแล้วก็เป็นนักเตะเก่า BG ด้วยนะครับจากกฤตลาภตระกูลรับโบมาแล้วก็เปิดมาให้กับทางจากกฤตลาภตระกูลครับดูกันอีกครั้งครับล็อกแล้วรอเหลี่ยมตรงกลางเลยครับสุดท้ายเทคมาแต่ไกลครับทางจากกฤตครับลูกนี้ถือว่ามงดีมากครับจังหวะที่สันติภาพเองก็เหม่อเหมือนกันนะครับพยายามจะวิ่งเข้าไปสกัดแต่ว่าไม่ทันแล้วครับอุโมงค์แบบเต็มศีรษะคนเดียวแล้วสะบัดหนีทางชัดชัยด้วยครับสารัตแทงเข้ามาตรงกลางเลยครับจับแล้วพลิกยิงมาลูกนี้ทำสวยนะครับแต่ว่ายังโดดไปนิดเดียวครับเจนรบลูกนี้ถือว่าใช้โอกาสเยี่ยมมากครับโดนบีบเข้ามาเนี่ยมองหาเพื่อนออกบอลไม่ได้แล้วครับพลิกแล้วเข้าซ้ายแต่ว่ายิงได้ดีครับจังหวะซัดของเจนรบสัมภาวดีครับบอลข้ามคานออกไปครับสวยครับดีดอกไปที่สารัตมีเวลาครับแล้วหยอดมาแบบเน้นๆทางเสา2เอ้าโหบอลตกใส่คานเฉยเลยเกือบเข้าเหมือนกันนะครับโอ้ลูกนี้ปฏิวัติปัดไม่ถึงแล้วด้วยจังหวะหยอดดูเหมือนจะลึกไปแล้วครับแต่ว่ามีจังหวะลูกติดซ้ายด้วยครับซ้ายลึกแล้ว ตกบนคานเลยครับถือว่าได้ลุ้นครับแต่ก็พยายามเช็คแล้วนะครับปฏิวัติทิพันธ์ข้ามโตติซัดเลยครับโอ้โหสุดยอดครับมาเล่นเป็นเสา2เห็นนั่นแหละครับบอลตกพื้นแล้วก็หายเลยครับตีเสมอ1-1ได้สำเร็จครับจังหวะนี้ครับลูกสูตรครับของบีจีปทุมครับกำแพงนี่ยืนกัน6คนครับแต่ว่าดูครับยิงหนีกำแพงแล้วตกพื้นด้วยครับทิพันธ์วิ่งหลอกโตติแถว2มาแล้วพอดีเป๊ะเลยครับพยายามพุ่งสุดปลายมือแล้วครับทางปฏิวัติคำใหม่ครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆนะครับบอลนี่มันเสียบมุมมากๆครับวิกเตอร์ค้ำมาอยู่ครับบอลล้นออกมาที่ตุนเยสตุนเยสพลิกแล้วเปิดย้ำกลับมาอีกทีเสา2ลูกนี้กดมาเชี่ยวเสาไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเจนรบมีโอกาสได้โขกเน้นๆเลยครับโอ้โหจังหวะลูกเปิดของตุนเยสครับจังหวะที่เขาได้ทำเกมบุกนี่เปิดดี2ครั้งแล้วนะครับซ้ายลึกเข้ามาเสา2รัดโป่งลูกนี้ตัดหลุดเสาไปนิดเดียวนี่เป็นจังหวะลุ้นประตูครับชวัฒน์ยิงไปฉลับศีรษะของพิธดลนะครับบอลไปชนคานเป่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับเกม BG กับสมุทรปราการเสมออยู่ที่1ประตูต่อ1ครับครบเดลบจีเข้าหาอริสแล้วเจลบมาจะปั่นเสา2ครับลูกนี้ก็ยังโด่งไปหน่อยเดียวลูกนี้ยิงด้วยความมั่นใจเลยนะครับบอลนี่มันฮุกช้าไปหน่อยครับโอ้จังหวะที่ฉีกตัวเองไปหาพื้นที่ครับลากตัดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ถือว่าได้ลุ้นเลยครับภาพไปที่โตติคืนสันติภาพจับแล้วเปิดยัดเข้ามาอีกทีนึงจะปัดได้ปฏิวัติโดนยิงซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกรอบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าข้ามคานครับจดจ่อของธีรพันธ์ลูกนี้ปองสุวรรณครับซ้ายยัดให้กับธีรพันธ์พ่วงจันทร์ดูจังหวะนี้เริ่มก่อนนะครับสันติภาพจันทร์ก่อนเปิดมาปฏิวัติคำใหม่ปัดมาเข้าทางสหรัฐยัดเข้าไปให้ธีรพันธ์ครับแล้วก็ยิงโอ้โหเหลือเชื่อครับมาพยายามจะเอาให้เข้าตรงๆเลยครับแต่ว่าวางเท้าหนาไปหน่อยครับบีจีโต้ย้อนมาทางเดิมเลยโอ้โหลูกนี้นี่ตัดเด็ดขาดครับแล้วใครเป็นคนเสียบจักรพันธ์เหลือง2เลยครับโอ้เหลือ10คนครับสมุทรปราการโดนใบเหลืองแรกไปในครึ่งเวลาแรกนะครับจากกัปตันภัยสุวรรณครับจังหวะเบิ้ลเร็วมาครับของชวัฒน์วีรชาตินะครับให้กับเจรสสัมภาวดีสปีดมาเต็มที่แล้วโอ้โหจากกัปตันมาแบบวิ่งหน้าตั้งเลยครับแล้วเบรกไม่อยู่ครับตุนเยสขึ้นมาใหม่ตุนเยสเปิดเองเลยครับบอลโค้งไปสวยแต่ว่ายังโดนมงแชร์ออกมาได้จากเอเนสโตชวัฒน์จะกระดกลุยเข้าไปโอ้โหอาริสลูกนี้กลายเป็นฝ่ายได้ฟาวนะครับแต่คนเจ็บคือชวัฒน์ที่แตะบอลกระโดดข้ามหัวไปแล้วครับต่างคนก็ต่างมองที่บอลครับแต่อลิสถึงบอลก่อนนะครับในชาววัดนี่ก็ชาร์จเข้ามาอ
มุมจากด้านมุมจากด้านมุมไกลตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าเข้าเส้นกรอบไปโทษไปแล้วส่วนมุมใกล้ก็ต้องดูแนวขวางนะครับแบบนี้ครับว่าโดนหรือไม่โดนถ้าโดนบอลก่อนอาริสได้ฟาวถ้าไม่โดนบอลเลยครับเสียจุดโทษครับธีรศิลป์ให้ใบเหลืองด้วยนะครับจอดจุนานครับวิกเตอร์พร้อมแล้วก็ใส่ได้เลยครับโอ้โหยิงได้เยือกเย็นเหลือเกินนะครับหยอดกลางประตูนิ่มๆครับให้ปฏิวัติหลงไปคนละทางเอาเลยครับสกอร์เป็น BG ปทุมนะครับพลิกขึ้นนำ2ประตูต่อ1ครับนาทีที่69ครับเกมนี้พลิกสนุกเลยครับวันนี้ครับยิงแบบใจเย็นด้วยนะครับลูกยิงของลูเตคาโดโซวิ่งมาทำท่าเหมือนจะยิงซ้ายครับแต่ยิงไปทางขวาครับประตูที่5ของเขาในฤดูกาลนี้ครับสหรัฐเข้าในมาครับปกติต่างเข้าขวาล็อกซ้ายขวาอีกทีหนึ่งทิติพันธ์ซัดเลยครับโอ้ยิงสวยมากแต่ปฏิวัติยืนถูกตำแหน่งพอดีครับจังหวะนี้ครับอุจังหวะที่โตติพลิกบอลให้กับทิติพันธ์นะครับแต่จังหวะแรกดูเหมือนกระดอนครับแต่ว่าไปเข้าเหลี่ยมขวาแล้วโอ้โหยิงแบบติดไซด์ด้วยครับขาหลังเลยครับเอ้าเล่นเร็วมาตีเสมอได้เลยครับโอ้ลูกนี้นี่ชาร์จโล่งกลางประตูครับทางชยาวัฒน์ศรีนาวงโอ้โหมาจังหวะเล่นเร็วครับเอาเลยครับตีเสมอได้ในที77ครับทางฝั่งของสมุทรปราการครับเลื่อนอีกครั้งครับงัดมาเจริญศักดิ์แตะมาโอ้โหเล่นเร็วมากครับนี่ก็3จังหวะเลยครับพิรดลเจริญศักดิ์แล้วก็มาที่ชยาวัฒน์ครับดูครับแปะแล้วโอ้โหคนเดียวนะครับแต่ว่ามีแนวรับปีจียืนอยู่3คนเอาไม่อยู่ครับลงตัวมากครับโอ้โหสไตล์แข็งแกร่งครับลงมาช่วยลุ้นหาประตูอีกรอบนะครับโตเตะเตะมุมโค้งไปเสา2มงยัดลูกนี้สกัดจากเส้นผู้สินบอกว่าเข้าแล้วครับโอ้ขออภัยครับบอกว่าฟาวนะครับโอ้ฟาวปฏิวัตินะครับปรีเข้ามาเลยลูกนี้ดูครับจากจังหวะเตะมุมโตตีเปิดครอสลึกเข้าไปแล้วก็ไม่ชัดเจนนะว่าเดี๋ยวต้องดูหลายๆมุมว่าควรจะเป็นลูกฟาวหรือเปล่าก็ไม่นี่มีแขนไปค้ำไปกดอะไรนะครับสีโรดแล้วปักหลักอยู่ตรงนั้นแต่แรกอยู่แล้วนะครับเข้าถึงบอลพร้อมๆกันโอ้โหแล้วก็เป่าจบเลยครับครบ5นาทีครับเป็นอันว่าสถิติของ BG ที่ชนะมาติดต่อกันก็หยุดอยู่ที่เกมนี้ในเกมที่เขาได้เปรียบด้วยนะครับสุดท้ายแล้วทำได้แค่เสมอครับสมุทรปราการไป2-2